การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามีจำนวนผู้เสียชีวิต20รายและจำนวนผู้ติดเชื้ออีก56รายค่ะและขณะนี้นะคะยังคงเฝ้าดูอาการและควบคุมการระบาดเข้ามาในไทยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากค่ะในสภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานีในขณะนี้พบว่ามีค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะไม่ได้ดูข่าวเมื่อเช้านี้ปะข่าวอะไรอ่ะปิ่นเอ้าก็ข่าวไวรัสโคโรนากับ PM 2.5 ไงที่ประเทศจีนตอนนี้นะไวรัสโคโรนากำลังระบาดมากเลยคนเสียชีวิตเยอะมากโหยน่ากลัวจังอ่ะเมื่อเช้าเราไม่ดูข่าวเลยตื่นสายด้วยก็ถึงว่าแหละมาสายเชียร์นั่งรอตั้งนานเนี่ยแม่เขาอ่ะเตรียมไว้ให้แล้วนะหน้ากากอนามัยอ่ะแต่ว่าลืมมามานี่ดิเน่งั้นเรารีบไปซื้อกันเถอะเนาะไปเพื่อเชื้อโรคกินเราไปต้องไปแล้วครับผมค่ะมานี่เป็นอะไรมาครับพวกหนูขอซื้อหน้ากากอนามัยหน่อยค่ะที่มันป้องกัน PM 2.5 ได้แล้วก็ไวรัสโคโรนาได้อะค่ะอ๋อได้ครับก็มันจะมีทั้ง2แบบแล้วครับคุณสาจ๋าครับช่วยหยิบหน้ากากอนามัยที่ป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วก็ป้องกัน PM 2.5 ครับผมได้ค่ะคุณหมอคิมขอบคุณครับนี่นะครับน้องคุณหมอจะอธิบายหน้ากากอนามัยทั้ง2แบบให้ฟังนะครับคือแบบแรกนะครับเป็นแบบหน้ากากอนามัยแบบธรรมดานะครับสามารถใส่ที่บ้านได้ครับแต่ว่าถ้าน้องจะไปข้างนอกนะครับน้องต้องใส่แบบที่2นะครับเป็นแบบนาโนนะครับป้องกันทั้ง PM 2.5 และป้องกันเชื้อโรคครับแต่ราคาสูงหน่อยนะครับน้องสนใจตัวไหนครับหนูก็สนใจตัวที่มันดีที่สุดนั่นแหละค่ะหมอแต่ว่าเงินพวกหนูไม่ค่อยมีกันเลยงั้นเราเอาเป็นแบบหน้ากากธรรมดาเนาะงั้นพวกหนูเอาหน้ากากทางการแพทย์ธรรมดาค่ะเอาสีแดงครับผมเดี๋ยวน้องๆนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่พยาบาลจะเรียกชำระเงินนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญคุณปิ่นและคุณมาชำระเงินค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมด40ค่ะคนละ20 คนละ20ขอบคุณนะคะค่ะไปแล้วไปเราไปอ่านหนังสือกันต่อดีกว่านะมะนาวเธอเป็นอะไรทำไมถึงไอหรอไม่ค่อยสบายอ่ะเป็นหวัดนิดหน่อยเออแล้วทำไมเธอไม่สบายทำไมเธอไม่ใส่หน้ากากอนามัยล่ะเราไม่มีหน้ากากอ่ะไม่ได้นะมะนาวเดี๋ยวเธอจะเอาเชื้อประเภทคนอื่นที่ไม่มีใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาจะแบ่งให้อ่ะใส่ซะต้นสนล่ะมีไหมเขาก็ไม่มีเหมือนกันใส่ขอบคุณนะขอบคุณนะจ้าเอ้ามะนาวทำไมเธอใส่แบบนั้นล่ะเธอใส่ไม่เป็นหรอไม่อ่ะใส่ยังไงหรอมาเดี๋ยวเราเขาสอนนะนี่ใส่อย่างนี้เธอเห็นด้านที่เป็นตะเข็บตรงนี้ไหมเห็นใช่ปะงั้นเธออ่ะก็ต้องเอาด้านที่เป็นตะเข็บอ่ะเข้าในข้างในหลักแล้วนะเพื่อจะได้กันเชื้อโรคหลังจากนั้นก็ดึงลงอย่างนี้แล้วก็เห็นปลายสันด้านของเราที่เป็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นโครงเหล็กใช่ปะให้เรากดบีบลงไปแล้วก็ทำอย่างนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะกันเชื้อโรคได้ทุกอย่างแล้วไหนถูกต้องแล้วอ๋อแค่นี้เชื้อโรคก็ไม่มาแพร่กระจายพวกเขาแล้วขอบคุณมากนะจ้าขอบคุณมากเลยถ้าพวกเธอไม่บอกเขาไม่รู้นะเนี่ยไม่เป็นไรแบ่งๆกันเนาะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วเวลาทุกคนจะออกไปไหนนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะบ๊ายบาย